คือพระราชยานพาหนะของพระราชาปัจจุบันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศใช้ในการพระราชพิธีต่างๆได้แก่พระมหาพิชัยราชรถราชรถเชิญพระโกศพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระมหาพิชัยราชรถองค์ปัจจุบันเก็บรักษาจัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีขนาดสูง 1,120 ซมยาว 1,530 ซมสร้างในสมัยรัชกาลที่1พุทธศักราช 2,338 เคยใช้ในการเชิญพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในสมัยรัชกาลที่6ได้บูรณะต่อเติมล้อและในแผ่นดินรัชกาลที่9ได้ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย